สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาชมในสวนผักของเราวันนี้ไม่รู้อะไรมากินเนี่ยกินกะหล่ำปีของเราค่ะทุกคนใบว้าวแหว่งแหว่งนี่ลักษณะกินแบบนี้มันต้องเป็นหอยทากแน่ๆเลยนี่เขากินแล้วเขาก็จะหลบลงไปตรงไหนไม่รู้นี่เขาจะหลบไปข้างล่างหอยทากตัวเล็กๆอ่ะทุกคนนี่ถ้านอนกินเขาก็จะมีขี้โชว์เนาะอันนี้ต้องเป็นหอยทากแน่ๆเลยเรายังหาเขาไม่เจออยู่เขาแอบเข้ามาในเฮาได้ยังไงเขาต้องหลบอยู่ตามนี้แน่ๆเลยต้องมีหาให้เจอถ้าไม่งั้นก็จะโดนกินอย่างนี้ทุกคืนต้องหาเขาให้เจอค่ะทุกคนโอ้โหกะหล่ำปีกรอบมากเลยเดี๋ยวเย็นนี้มาใต้เอาไฟมาส่องเมื่อคืนเอามาอยู่แบตหมดก่อนเลยไม่ต้องเห็นอะไรกันว้าวมะเขือเทศเป็นดอกแล้วค่ะดูมะเขือเทศค่ะทุกคนนี่เราต้องเอาแขนงเขาออกนี่เห็นไหมแต่ในเฮ้าเรามันไม่มีผึ้งไม่มีแมลงไม่รู้เขาจะติดไหมมีดอกแล้วก็จะติดหรือเปล่าไม่รู้ถ้าอยู่ตามไออิสราเอลที่เราเคยทำงานอยู่เขาก็จะเลี้ยงผึ้งเนาะไว้ในโรงเรือนแต่นี้เราไม่มีตัวไหนที่จะผสมให้ผสมเองไม่มีเวลาต้องคอยจิ้มจิ้มเวลาดอกเขาบานอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะติดลูกไหมปลูกในโรงเรือนครั้งแรกค่ะถ้าไม่ติดลูกก็แสดงว่าเขาต้องอาศัยพึ่งป่ามาช่วยผสมเกสรต้องคอยเอาแขนงออกเอาไว้แต่ยอดเอาไว้ยอดเดียวพันเชือกต้องทำตอนเย็นไม่งั้นเขากรอบตอนเช้ายอดกรอบจะหักได้ง่ายช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ว่างๆเพราะว่าเขาตายแบบโตขึ้นมาแล้วก็เหี่ยวตายแล้วก็ดึงออกตอนแรกยังไม่ได้เอาเชื้อราของน้องเฟิร์นมาฉีดตอนนี้เอามาฉีดเลยมันยับยั้งเนี่ยมันหยุดการตายได้เนี่ยค่ะอันนี้ก็เลยเอาสลัดมาปลูกแทนตรงที่มันตายเนาะเราต้องคอยเอาแขนงเขาออกพันยอดแบบนี้นะคะเดี๋ยวกลัวเขาจะหักนี่ตอนเช้าโอ้ยเดี๋ยวตอนเย็นค่อยทำดีกว่าทำมือเดียวด้วยทำพันกับเชือกตอนไปทำเกษตรที่เมืองนอกเนาะเราก็จะทำไอ้นี่แหละมะเขือเทศเป็นหลักในฟาร์มของเราทำมะเขือเทศแล้วก็เมลอนแล้วก็มะเขือดำใหญ่ๆชุบแบบนี้แล้วก็เอายอดอ่อนออกให้หมดยอดแขนงอ่อนๆเอาออกแต่ตอนเล็กๆ ก็ดีไม่ต้องใช้กันไกลค่ะนี่มีดอกแล้ววันนี้ลืมมาออกแหนงใหญ่เลยนี่ต้องไปใช้กันไกลมีพันยอดที่พันยอดมะเขือเทศนี่แขนงนี้
ต้องตัดออกค่ะทุกคนไม่งั้นจะเอากรรไกรมาอันนี้อีกต้นหนึ่งนี่นามีดอกหมดแล้วอันนี้ซูกินี่ดูซูกินี่กำลังมีลูกที่ตัดใบออกมันเป็นเชื้อราขาวราแป้งอ่ะเพราะว่าใบจำพวกไอ้อันนี้จะชอบเป็นราแป้งค่ะทุกคนมันก็ตระกูลมักเออะไรฟักทองเนี่ยใบเขาจะสักสากแบบนี้มันก็เลยลาแป้งก็เลยชอบจับอยู่เลยลิใบเขาออกแล้วก็เอเมื่อกี้นี้ฉีดน้ำหมักไปแล้วเอ้ยไม่ใช่ฉีดไอเชื้อราแบ็กบอลไปแล้วนี่ลิใบออกมาเลยกำลังมีลูกค่ะทุกคนจะโตไหมเนี่ยเพราะต้นนี้ต้นเขาหักไงตอนแรกอวบมากเลยมันหักลูกก็จะโตช้าเพราะว่าไม่แข็งแรงเนาะมีอยู่3กอสกินนี่ส่วนนี้ก็มะเขือเทศต้นนี้มันจะเป็นยังไงทำไมดอกเยอะอย่างนี้มันจะมีลูกไหมกำลังมีค่ะกำลังมีลูกค่ะดอกเยอะมากเลยลูกเล็กก็เยอะมากเลยจะโตไหมเนาะเห็นไหมนี่ลูกที่โตแล้วนี่มีอยู่2ลูกมีสมบูรณ์หรือเปล่าต้นสูงแล้ว2ต้นนี้ปลูกก่อนนี่ดอกเยอะแยะเลยแขนงไม่มีจบแล้วเนี่ยเป็นยอดขึ้นมาแล้วก็เป็นเนี่ยพันอะไรไม่รู้นี่จำไม่ได้ถ้าพันธุ์ดีเขาจะไม่เป็นดอกขนาดนี้นะเขาจะเป็นยอดขึ้นไปแล้วก็เป็นดอกเป็นระดับอันนี้มันเป็นดอกแล้วก็สุดเลยสุดยอดเลยไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยรอลุ้นว่าเขาจะติดเยอะเหมือนดอกไหมดอกดกดีจริงมาดูข้างนี้กันอันนี้ก็ผักที่เริ่มปลูกใหม่เอาผักกาดออกก็จะมีคะน้าเหลืออยู่บ้างคะน้าพอทำกับข้าวแล้วค่ะนี่สวยมากเลยกรอบหวานอร่อยอันนี้ผักชีลาวค่ะทุกคนต้นใหญ่มากเลยมียากขึ้น ชีลาวก็สวยอันนี้ผักชีหอมก็เยอะเนี่ยโดนรถล้มโดนรถน้ำล้มล้มระเนระนาดเลยงามมากเลยอันนี้ก็จะเป็นกวางตุ้งดอกกำลังมีช่อดอกใหญ่มากเลยดูนี่ช่อดอกเขาว้าวเดี๋ยวรอให้เป็นดอกแล้วก็จะหักดอกแล้วก็ไปนึ่งจิ้มจิ้มแจ่วนึ่งเสร็จปลาลวกหรืออะไรก็ได้นี่เห็นไหมงามมากเลยทุกคนส่วนข้างนี้ก็จะเป็นอันนี้ผักอะไรนะผักกาดหัวผักกาดตอนแรกหวานอยู่นู้นทางนู้นอ่ะท่อมันถี่ไปก็เลยเอามาขยายดูเนี่ยได้แค่นี้ที่จริงเยอะมากแต่เราเอามาไม่ได้เอามาย้ายหมดไงจะได้อยู่หัวผักกาดมันจะเอาไว้ในท่อทางนู้นน่ะกับขาไม่มีเวลาเนาะทำคนเดียวแต่ละวันไม่รู้วันนี้จะได้มุมไหนหลังเลิกงานด้วยหลังปิดร้านด้วยอันนี้เมลอนทำมีลูกก็ทุกคนเอ้ยไม่ใช่มีลูกมีดอกแล้วเห็นไหมก็ต้องคอยเอาแขนงเขาออกเอาชั้นที่7ที่8ที่9นี่ให้ค่อยให้เป็นลูกปลูกครั้งหนึ่งไม่ยังไม่ได้กินลองในครั้ง2นี่ในเฮานี่ลองดูอุ้ยเดี๋ยวยอดหักต้องเอาแขนงข้างล่างเขาออกอุ้ยแขนงยาวแล้วนี่ต้องเอากรรไกรเนาะ
ต้องเอากรรไกรค่ะเอากรรไกรเข้ามาหนีเห็นไหมเชื้อราเชื้อราแตงชอบเป็นเชื้อราแยกกำลังอวดน้ำรอรุ้นจะได้กินไหมเอาแขนงนี้ออกแขนงล่างๆนี่ออกล่างๆนี่ก็มีซ่อนตัวอยู่ข้างในนะเนี่ยกำลังจะมีดอกเหมือนกันอุ้ยจับตรงไหนก็กรอบแก๊บกรอบแก๊บหมดเลยกรอบมากเลยตอนเช้าอันนี้ก็จะเป็นคลังอาวุธอะไรก็เอามาจับได้อะไรก็เอามาทดราดหมดเดี๋ยวเย็นนี้จะปลูกกระเทียมเห็นไหมหมักกระเทียมไว้ให้มันออกต้นเดี๋ยวจะพามาดูที่เราปลูกไอ้นี่ครบแล้วนี่สามแปลงเขียวปรีค่ะก็จะเอาฟางมากบเมื่อวานเอาฟางมานี่ค่ะสามแปลงเลยนะคะเดี๋ยวอีกแปลงนึงยังไม่ต่อสายยางเกือบปีย้ายจากตรงนี้แหละทุกคนนี่กำลังเริ่มจะโตยังแน่นอยู่เลยนะเนี่ยคอยจิ้มตรงไหนที่ว่างก็จับไปจิ้มจิ้มจิ้มวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาติดตามในช่องเกษตรพาเพลินนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ